بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องในยามเช้าๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็อ่านดูอาก่อนนะครับตอนนี้มันก็เริ่มสายแล้วนะครับส่วนใครถ้ายังไม่ได้อ่านดูอาก็อ่านตามนะครับอัลลอฮุมมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตุวะอิไลกันนูชูรนี่คือดูอายามเช้าๆนะครับวันนี้เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่จะนำมาเสนอกับพี่น้องนะครับว่าเวลาที่ศาสนาห้ามละหมาดห้ามฝังคนตายเนี่ยเวลาไหนบ้างเรื่องนี้เนี่ยที่จะพูดมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องให้ลูกหลานเรารู้ด้วยทำไมอ่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องตายแล้วถ้าเราตายลูกเราจะเอาเราไปฝังตอนไหนนี่แหละครับซึ่งจริงๆเรื่องการจัดแจงเกี่ยวกับคนตายเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดของมันแต่วันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องเวลาที่เราจะละหมาดที่ศาสนาห้ามมันมีไหมและก็เวลาไหนนะครับไอ้ห้ามตรงนี้ก็คือห้ามละหมาดซุนัตนะห้ามละหมาดซุนัตเดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็เอาละไม่สนละนึกอยากละหมาดก็ละหมาดแล้วก็ไม่สนด้วยว่าจะฝังคนตายตอนไหนเพราะที่ผมเห็นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงต้องเอาหะดีษบทนี้เนี่ยมาบอกกับพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยพ่อแม่ตายนึกอยากจะฝังตอนไหนก็ฝังนึกอยากจะละหมาดคนตายตอนไหนก็เอาตามใจอ่ะพี่น้องดูสิไม่ได้ถามเลยว่าศาสนาเนี่ยให้ละหมาดคนตายตอนไหนบ้างตอนไหนบ้างที่ศาสนาไม่ส่งเสริมให้ฝังคนตายและไม่อนุญาตให้ฝังคนตายด้วยนะครับเพราะผมเห็นเนี่ยนะบางคนดูอยากจะฝังตอนไหนเอาใจตัวเองเออยังละหมาดไม่ได้ยังละหมาดไม่ได้ลูกยังมาไม่ถึงเออยังละหมาดไม่ได้ยังละหมาดไม่ได้เพราะยังเชิญคนละหมาดไม่ครบเดี๋ยวเขามาไม่ทันพี่น้องครับปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยฉะนั้นพี่น้องให้ลูกพี่น้องได้รู้เลยนะครับหรือคนใกล้ชิดกับพี่น้องเนี่ยได้ฟังเทปนี้เพราะว่าวันหนึ่งวันที่เราสิ้นลมเกิดลูกเอาเราไปฝังตอนนู่น5โมงเย็น6โมงเย็นมันได้หรือเปล่าเราถูกฝังตอน5โมงเย็น6โมงเย็นแล้วก็แปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกทำไมชอบละหมาดคนตาย3โมงเย็นผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเวลาตายแล้วจะต้องละหมาด3โมงเย็น3โมงเย็นโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้คำแนะนำจากโต๊ะอิหม่ามหรือเปล่านะครับหรือลูกตัดสินใจเองฉะนั้นคนเป็นโต๊ะอิหม่ามเนี่ยเวลาบ้านคนตายเขามาปรึกษาต้องให้ความรู้กับเขาว่าเออเวลานี้นะอย่าฝังนะเวลานี้นะไม่สมควรละหมาดนะเวลานี้จะละหมาดซุนัตไม่ได้นะตอนไหนบ้างนั้นตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้แชร์ให้ลูกๆได้รู้เพราะตอนนี้ความตายพี่น้องรู้ไหมมันแน่หรอเนี่ยอย่างกรณีที่ผ่านมาทนายการีมปานุภาเสียชีวิตเนื่องจากติดโควิดตายไปได้ไม่กี่วันเองลูกเขยก็เสียชีวิตอีก
อายุยังไม่ถึง40ด้วยซ้ำเห็นไหมพี่น้องใครคิดนะใครคิดความตายมันบอกเลยนี่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นบุคคลซึ่งที่พี่น้องพอจะรู้จักเช่นทนายการีมปานนพาพี่ชายของฮาจีนาอิมเสียชีวิตได้ไม่กี่วันด้วยสาเหตุคือโควิดแต่อาจารย์นะอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดอยู่แล้วเสียชีวิตต่อมาไม่กี่วันเนี่ยเมื่อวานลูกเขยเสียอีกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราก็เหมือนกันไม่มีอะไรผมนึกอยากบอกพี่น้องเรื่องหลักศรัทธาอีมานเนี่ยหลักศรัทธาอีมานเนี่ยให้แน่นแล้วเดินตามแนวทางที่นบีวางไว้เพราะปลอดภัยที่สุดเพราะปลอดภัยที่สุดถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมการเนี่ยอย่างวันเนี้ยเราได้ละหมาดดูฮากันยังเร่งแล้วพี่น้องเร่งแล้วละหมาดดูฮาอ้าวละหมาดดูฮากี่รอกอาสองรอกอาหรือถ้าใครยังไม่ละหมาดเดี๋ยวรอจบเทปก่อนค่อยละหมาดหัวข้อวันนี้ก็เลยจึงนำเอาเรื่องว่าเวลาที่ถูกห้ามละหมาดสุนัตและห้ามฝังคนตายมีหะดีษบทหนึ่งนะครับเล่าจากท่านอุกบะบุตรของอามิรท่านอุกบะบุตรของอามิรได้กล่าวอย่างนี้นะครับซาลาสุซาอาเตนมีอยู่3เวลามีอยู่3เวลานาฮานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลได้ห้ามพวกเราที่รอซูลได้ห้ามพวกเราห้ามอะไรบ้างอันนุศ็อลลิยะฟีฮินนะห้ามพวกเราละหมาดใน3เวลานี้ละหมาดตรงนี้ก็คือละหมาดซุนนะนะครับละหมาดซุนนะว่าอันนุกบิรอฟีฮินนะเมาตานาแล้วก็ห้ามพวกเราที่จะฝังไมยัดลงหลุมเนี่ยเอาไมยัดลงในกุโบแล้วกบ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 เนี่ย3เวลานี้ที่นบีห้ามจำให้ดีนะครับห้ามละมาสุนัตห้ามฝังคนตายใน3เวลานี้ตอนไหนอันที่1ฮีนะตัตลูอุชชัมซุบาซิกอตันฮัตตาตัตตะฟิอะข้อที่1ห้ามละหมาดขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกว่าจะถึงประมาณ1ด้ามหอกก็คือเข้าเวลาสายนี่ข้อที่1นะฮีนะตัตลูอุชชัมซุบาซิกอตันฮัตตาตัตตะฟิอะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนี่ยโผล่จากขอบฟ้าขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งละหมาดสุนัตและก็อย่าฝังคนตายตอนนั้นนะครับจนกว่าฮัตตาตัตตะฟิอะจนกว่ามันจะขึ้นมาประมาณไหนอุลามะอธิบายว่าประมาณ1ด้ามหอกประมาณ1ด้ามหอกก็คือพี่น้องเคยละหมาดอีดไหมละหมาดเช้าๆตอนวันอีด 7:00 น 8:00 นเนี่ยนั่นแหละถ้าเราจะละหมาดให้ละหมาดตอนนั้นอย่าเพิ่งละหมาดขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะมันมีบางกลุ่มนะครับพวกมุชริกกุฟาตเนี่ยเวลาเขาเรียกพวกบูชาดวงอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านี่เขาจะกราบไหว้ดวงอาทิตย์นี่ความที่เราจะต้องทำให้แตกต่างแต่พี่น้องไม่ต้องถามเหตุผลทำไมเพราะอะไรนบีบอกเราก็เชื่อตามนั้นบางสิ่งบางอย่างนบีบอกพี่น้องบางสิ่งบางอย่างที่นบีบอกไม่มีเหตุผลก็ปฏิบัติตามฉะนั้นขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราอย่าละหมาดนะพี่น้องอย่าละหมาดจนกว่ามันจะขึ้นมาประมาณ1ด้ามหอกหรือเมตรกว่าๆนะครับเช่นเราละหมาดดูฮานั่นแหละนั่นแหละเอาแบบนั้นนะครับแล้วก็จะฝังคนตายตอนดวงอาทิตย์กำลังขึ้น
ยังไม่เข้าเวลาสายก็อย่าฝังนะครับก็อย่าฝังคืออีกหะดีษอีกบทหนึ่งเนี่ยนบีบอกอย่างนี้เลยนะพี่น้องหลังละหมาดซุบฮ์เนี่ยไม่มีซุนนะฮ์ใดๆแล้วหลังละหมาดซุบฮ์เนี่ยคือเราละหมาดซุนนะฮ์เวลาเข้าละหมาดซุบฮ์ใช่มั้ยเราก็เวลาอัลลอฮุอักบัรเข้าละหมาดซุบฮ์ปั๊บเราก็ละหมาดซุนนะฮ์ก่อนซุบฮ์2รอกอะฮ์หลังจากนั้นเราก็ละหมาดซุบฮีหลังจากละหมาดซุบฮีแล้วไม่มีซุนนะฮ์ใดๆเลยจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นสูงประมาณ1ด้ามหอกก็คือช่วงสายๆนิดนึงก็เข้าสู่เวลาละหมาดดูฮานั่นแหละให้เราเริ่มละหมาดซุนนะฮ์จะละหมาดซุนนะฮ์อะไรก็ให้เริ่มตอนนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับฉะนั้นก็ให้เรารู้ด้วยล่ะหลังละหมาดซุบฮ์แล้วแม่อยากจะละหมาดเหลือเกินเอาละหมาดซุนนะฮ์นั้นมาซุนนะฮ์นี้มาอันเนี้ยไม่มีนะครับนี่คือเรื่องของละหมาดแล้วก็จะฝังคนตายในเวลาที่อะไรดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับอย่าทำแบบนั้นอันที่สองวะฮีนายากูมุกออิมุซซอฮีรอติฮัตตาตาซูละขณะที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวคือเที่ยงวันขณะที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวเที่ยงวันนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่ถูกห้ามอีกเหมือนกันนะครับจะละหมาดซุนนะฮ์ตอนเที่ยงเนี่ยไม่ได้เที่ยงตรงนะแล้วก็อุลามะห์อธิบายว่าเลยจากเที่ยงมาประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยช่วงเนี้ยก็อย่าเพิ่งแม้ไม่ใช่เที่ยงตรงปั๊บไม่ละหมาดเลยนิดนึงเอาเลยอย่าเพิ่งนะครับนบีบอกว่ายังไงวะฮีนะยากูมุกออิมุซซอฮีรอติฮัตตาตาซูละจนกว่าดวงอาทิตย์คอยก็คือเข้าเวลาละหมาดซูรีฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเราอย่าละหมาดซุนนะฮ์ใดๆแล้วก็อย่าฝังคนตายด้วยอันนี้2อันแล้วนะส่วนอันที่3วะฮีนะตะตะดอยฟุชชัมซุลิลกุรูบิฮัตตาตักกุรูบะและก็อย่าละหมาดซุนนะฮ์และก็ฝังคนตายขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกดินก็คือหลังอัสรีหลังอัสรีเนี่ยก็คือพี่น้องจำไว้เลยนะครับเป็นเวลาที่นบีห้ามอุลามะอธิบายก็คือก็คือช่วงก่อนดวงอาทิตย์ตกสักชั่วโมงช่วงเนี้ยพี่น้องอย่าเอาคนตายไปฝังเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่เรียนรู้ผมเห็นบางคนนะครับฝังพ่อแม่ก็นั่นแหละช่วงเย็นก็เอาพ่อแม่เรานะถ้าพ่อแม่เราจะจากโลกดุนยาเราจะต้องไปเอาสูตรนบีมามะเราขณะที่หมดลมเราจะเอามะเราวางแบบไหนเราจะอาบน้ำให้มะเราแบบไหนเราจะกะฝันมะเราแบบไหนเราจะละหมาดคนตายให้กะมะแบบไหนแม้กระทั่งฝังยังไงวันนี้เอาแค่เรื่องเวลาอย่าจัดไม่หยัดมะเราอย่าจัดไม่หยัดป๋าเราไปละหมาดตอนเย็นๆหลังอัสรีจะเข้ามักริบอยู่แล้วเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆช่วงเนี้ยพี่น้องอย่าฝังมะเราแบบนั้นเป็นเวลาที่นบีห้ามผมเคยเห็นนะครับมีมัยยะห์นึงมาละหมาดที่มัสยิดอันวาริซุนนะห์นี่แหละเป็นมัสยิดคนที่ไม่ได้คนในมูเก็มนี้หรอกนะครับไม่ใช่คนในมูเก็มนี้เวลาไม่ใช่คนมูเก็มนี้แล้วเนี่ยก็เอามาหยัดมาก็ไม่ได้สนแล้วมาตั้งหลังอัสรีนะครับเอามาก็ละหมาดเสร็จๆก็ฝังเลยไม่รอเวลาเลยนบีให้รอเวลาหน่อยสินะครับฮัตตาตักรูบะ
สมมุติถ้ามันใกล้ดวงอาทิตย์จะตกดินแล้ว5โมงเย็นแล้ว6โมงเย็นแล้วจะเข้ามักริบอยู่แล้วรอมัยยัดหน่อยอย่าเพิ่งเอามัยยัดฝังอย่าเพิ่งเอามัยยัดฝังให้มันเข้ามักริบหน่อยเวลาเข้ามักริบเสร็จแล้วคอยหย่อนมัยยัดก็ได้แต่ไม่เอาตามภาคใต้พี่น้องรู้ไหมเขาฝังนะครับมัยยัดกลางคืนเขาก็ฝังเขาฝังมัยยัดกลางคืนซอฮาบะห์นบีละหมาดกลางคืนมีไหมมีฝังมัยยัดกลางคืนมีไหมมีแต่เวลาเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ทำแต่ในกรุงเทพเนี่ยผมเห็นหลายรายเลยชอบทำโดยไม่อะไรอ่ะไม่ถามผู้รู้เขาเลยไม่ถามโต๊ะครูเลยว่าอาจารย์ครับอิหม่ามครับเนี่ยคราวนี้เผอิญเราอยากละหมาดอิหม่ามก็มาละหมาดให้ด้วยก็นี่แหละอาจจะเป็นเพราะว่าอิหม่ามไม่รู้ก็ได้บางทีได้มาหยัดมาก็อาบน้ำเสร็จก็ละหมาดเสร็จก็ฝังเลยจะเย็นไม่เย็นจะใกล้มักริบไม่ใกล้มักริบฉันไม่สนพี่น้องอย่าทำกับพ่อแม่เราแบบนั้นอย่าทำกับพ่อแม่เราแบบนั้นปามะเราถ้าจะตายบนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตอนนี้ตายโควิดไม่มีใครสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันต้องให้อยู่ในใจของเขาแล้วเพราะว่าคนเป็นโควิดเราไม่มีโอกาสจะสอนเขาแล้วฉะนั้นเวลาเราไม่มีโอกาสทำเรื่องนั้นบางทีอาบน้ำเราก็ไม่สามารถอาบน้ำให้คนตายได้คราวนี้ละหมาดก็ยังละหมาดในเวลาที่นบีห้ามอีกอัสตักฟิรุลลอฮ์นี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมได้เห็นมาแบบนั้นนั่นพี่น้องจำให้ดีนะสั่งเสียกับลูกเลยมักจะตายเวลาไหนก็ตามลูกแต่อย่าละหมาดให้มักหรือฝังมักตามเวลาที่นบีห้ามบอกเขาให้รู้นี่บางคนทำกูไม่สนอะมาจับได้ละหมาดผมเห็นละหมาดอัสมาตอน5โมงเย็นมาก็นำมาละหมาดละหมาดเสร็จมาอาบน้ำเสร็จก็ละหมาดเสร็จฝังเลยฝังเสร็จพอดีก็จะมักริบแล้ว เนี่ยไปเอาสูตรใครมาไปเอาสูตรใครมาแต่ถ้าจะฝังในเวลาที่นบีห้ามต้องมีเหตุอาจารย์มัยยัดมันเน่าแล้วมัยยัดมันเหม็นแล้วมันต้องรีบแล้วอ้าวให้มันมีเหตุหน่อยแต่นี่เหตุไม่สมควรเลยเหตุที่ไม่เหมาะสมเลยแล้วนำไปฝังในเวลานั้นนั้นดูนะครับข้อที่หนึ่งที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เล่านะครับชื่ออุกบะห์บุตรของอามิดซาลาสุซาอาเตนมีอยู่3เวลาที่นบีนาฮานาห้ามพวกเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลห้ามพวกเราทำอะไรอันนูซอลลิยาฟีฮินนะการที่พวกเราจะละหมาดนะครับอะวะอันนุกบิรฟีฮินนะเมาตานาละหมาดแล้วก็ฝังคนตายตอนไหนฮีนะตัตลูอุชัมซุบาซีกอตันฮัตตาตัตตาฟิยาขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกว่ามันจะขึ้นประมาณ1ด้ามหอกก็คือที่เราละหมาดดูฮากันน่ะนั่นค่อยเริ่มละหมาดสุนัตหรือฝังคนตายได้ไม่ใช่โอ้ยดวงอาทิตย์จะขึ้นไม่ขึ้นเราคงตายมาละหมาดหลังซุบฮ์เลยเวลาละหมาดเสร็จแล้วก็ไปดวงอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นเองเพิ่งกำลังขึ้นเลยเอาผาลงหลุมละเอาผาลงหลุมเอามะลงหลุมละไม่ได้นะครับนบีห้ามรอหน่อยรอนิดเดียวเองรอให้มันเลยเวลาที่นบีห้ามแล้วเราค่อยหย่อนมะเราลงหลุมหย่อนป๋าเราลงหลุมนะครับนี่คือสูตรนบีไม่ใช่ว่าละมาเสร็จไม่สนละเวลาไหนก็ช่างมันเถอะฉันจะฝังอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกสูตรตามใจไม่ใช่สูตรตามแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นคือตอนเช้านะเช้าเวลาไหนดวงอาทิตย์ขึ้นจนกว่าจะประมาณ1ด้ามจนกว่าจะสายหน่อยนะครับ
อันที่สองเวลาที่สองวะฮีนายากูมูกออิมุซซอฮีรอตีและขณะที่ดวงอาทิตย์เที่ยงตรงนะครับจนกว่าจะดวงอาทิตย์คล้อยไปเข้าเวลาซูรีประมาณนี้คือร้อนหน่อยพี่น้องพยายามเดินเดินให้ตรงแบบเดินให้มันตรงแบบจะตายจากโลกดุนยาแล้วจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วทุกวันนี้ยังทำไม่ค่อยตรงแบบนบีเลยทุกวันนี้หลายมายัดทำไม่ตรงแบบนบีแล้วก็อ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้เคยทำมาแบบนี้เคยทำมาแบบนี้พี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตจะจากดุนยาจัดให้ตรงสูตรนบีนั่นแหละคือสิ่งที่ภูมิใจนะครับประการที่3เวลาที่3วะฮีนะตาตาดอยยาฟุชัมส์ลิลกูรูบีฮัตตาตักรูบะหลังอัสรีก่อนมักริบนะครับหลังอัสรีก่อนมักริบประมาณชั่วโมงเนี่ยก่อนที่จะเข้ามักริบเนี่ยอย่าเอาป๋าหย่อนลงหลุมอาจารย์ละหมาดเสร็จแล้วล่ะสมมุติว่าเราละหมาดที่นู่นเสร็จแล้วเอามาหยัดมาเพื่อจะมาฝังเอาหลอต่อถึง5โมงเย็นแล้วจะฝังเลยได้ไหมรอก่อนอย่าเพิ่งแล้วเวลาเข้ามักริบค่อยหย่อนป๋าลงหลุมนะครับค่อยหย่อนป๋าลงหลุมหย่อนมะลงหลุมอันนี้เป็นหะดีษซอฮีห์มุสลิมนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ว่าเราเนี่ยจะทำกันยังไงนะครับในเรื่องของคนที่จากไปนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดนะครับมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ตายกันนี่เกือบเลยนะครับบางโบทองตายเยอะมากท่าอิดตายเยอะมากเพราะชุมชนเขาเยอะนะครับแล้วก็วันนี้มันยังไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงป๋าเรายังไม่ถึงมะเราอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอานะครับให้ทุกคนเนี่ยหัวใจอ่ะแน่นแฟ้นกับอีหม่านทำไมเราถึงต้องอ่านดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิเพราะเวลาเราตายเนี่ยมันไม่มีใครมาสอนเราแล้วมันไม่มีใครมาอ่านกุรอานให้เราฟังตอนที่ขณะเรากำลังแย่ไม่มีใครแล้วเราแย่อยู่โรงพยาบาลเราหายใจปะงาบลูกจะมาขอดูอาก็ไม่ได้มาตรงนั้นแล้วลูกจะอ่านกุรอานให้ป๋ามะฟังก่อนตายก่อนสิ้นลมก็ไม่มีโอกาสแล้วถ้าตายแบบโควิดแล้วคนที่จะสอนข้างหูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีแล้วฉะนั้นต้องตัวเรากับมาลาอิกะห์ระหว่างตัวเรากับอัลลอฮ์แหละฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเสมอขณะนี้อ่านดูอาอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยแน่นอยู่กับศาสนาของพระองค์ยันวันตายอ่านดูอาต้นนี้แล้วก็นึกอยู่อัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์ซับบิตกอลบีได้โปรดทำให้หัวใจของฉันมั่นคงซับบิตเนี่ยแปลว่ามั่นคงซับบิตก่อนบีอาลาดีนิกะต่อศาสนาของท่านเวลาเราพูดไปเนี่ยอัลลอฮุมมานึกในใจเลยโอ้อัลลอฮ์ซับบิตก่อนบีขอให้เด็บขอพระองค์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันมั่นคงอาลาดีนิกต่อศาสนาของท่านเมื่อเราพูดแล้วรู้ความหมายด้วยมันจะลึกซึ้งขณะที่เราขอดุอานะครับนั่นสอนคนที่ติดโควิดสอนคนที่ติดโควิดนักๆหน่อยเพราะว่าไอ้คนเอาคนมันต้องอ่านทุกคนแหละทุกคนต้องอ่านแต่คนติดโควิดเนี่ยเยอะๆหน่อยเพราะว่าเวลาหมอบอกว่าพ่อคุณอาการหนักแล้วนะจะเอาอย่างไงเลยไปถูกไหมไปทางนู้นถูกไหมไปทางนี้ถูกไหมหันซ้ายหันขวาไม่ถูกจะไปสอนกาลิมอก็ไม่ได้และเราก็ไม่รู้ว่าป๋าเราและป๋าเราก็ตีไก่ด้วยป๋าเราก็ไม่ค่อยละหมาดด้วยบวชก็ไม่ค่อยเอาและไอ้คนที่จะมาสอนกะลิมอฮ์ข้างหูก็ไม่มีอีก
ไอ้ลูกหลานจะมาอ่านกุรอานตอนที่ป๋ากำลังแย่ก็ไม่ได้อ่านอีกอัลลอฮ์พี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมของเรานะแต่ณที่อัลลอฮ์เราไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมแต่เราก็ขอดุอาว่าอัลลอฮ์ถ้าฉันจะตายก็ขอให้ตายอยู่บนศาสนาของพระองค์คนเราเนี่ยพี่น้องถ้าหัวใจของเราตายอยู่บนศาสนาของพระองค์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไปผ่านนรกมันก็ยังมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เราอาจจะต้องไปผ่านนรกไปถูกการทรมานในนรกแต่มันก็มีความหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ขณะที่ตายหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าล่ะหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ไหมถ้าหัวใจไม่อยู่อ่านบ่อยๆอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกประโยคแบบเนี้ยสอนมะเราจะแก่เราก็สอนแต่ถ้ามะเราละหมาดทุกวันแล้วอ้ออันนั้นสบายใจป๋าเราตอนนี้เข้าลู่เข้าทางหรือยังหรือตัวเราอ่ะตัวเราเนี่ยเดินตรงเข้าลู่หรือยังหรือยังเขวไปแกว่งมาฉะนั้นไอ้ตอนที่ยังเขวอยู่ยังเข้าทางตรงไม่ได้ก็ให้กาวเราอยู่บ่อยๆให้กาวอยู่บ่อยๆบางคนลูกทำงานโรงงานลูกทำงานบริษัทละหมาดบางทีก็ขาดแต่อย่างน้อยๆให้ลูกอ่านดูอาบ่อยๆแล้วขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์จ๋าซับบิตกอลบีขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมันแน่นแฟนอาลาดีนิกกับศาสนาของพระองค์ได้เถอะเพราะหัวใจเราพี่น้องมันวางใจไม่ได้เพราะมันแกว่งไปมันแกว่งมาเวลามันแกว่งแล้วเราเนี่ยละหมาดก็ไม่ครบผาเราละหมาดก็ไม่ครบนะครับแล้วก็แถมยังวุ่นอยู่กับเรื่องของมัสยิดอีกแล้ววันนั้นใครอ่ะจะเป็นคนสอนกะลิมะห์ไม่มีแล้วอ่านพร้อมๆกันนะครับอัลลอฮุมมะซับบิตกอลบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นคงกับศาสนาของพระองค์ด้วยเถอะเนี่ยเห็นมาใครจะคิดที่ผมตอบย้ำพี่น้องเนี่ยไม่ใช่พูดซ้ำไปซ้ำมาเพราะไม่มีเรื่องจะพูดมีแต่อยากจะตอบย้ำว่าทนายการีมเสียชีวิตไปอัลลอฮฺยะฮัมนะขออัลลอฮฺรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮฺตาลาเมตตาเขาตายไม่ได้กี่วันลูกเขยยังหนุ่มยังแน่นก็เสียชีวิตตามไปอีกใครคิดเนี่ยใครคิดคิดไม่ออกฉะนั้นฝากพวกเราด้วยนะครับไปดูอีกหะดีษหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ลาศอลาตะบะดัลฟัจรฮัตตาตัตลูอัชชัมไม่มีการละหมาดใดๆแล้วก็คือละหมาดซุนนะห์ไม่มีละหลังไหนหลังละหมาดซุบฮ์ลาศอลาตะบะดัลฟัจรฟัจร์ก็คือละหมาดซุบฮ์นั่นแหละฮัตตาตัตลูอัชชัมจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นสูงหน่อยวะลาศอลาตะบะดัลอัสรีแล้วก็ไม่มีละหมาดซุนนะห์ใดๆหลังละหมาดอัสรีฮัตตาตะกีบัชชัมจนกระทั่งดวงอาทิตย์มันตกไปแล้วก็คือเข้าเวลามักริบนี่ก็คือ2หะดีษที่จะอ่านให้พี่น้องได้ฟังนะครับในวันนี้ผมขอดุอานะให้ทุกคนเนี่ยถ้าจะจากโลกดุนยาก็จะจากด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราจะผ่านการทำบาปมาขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์พร้อมจะให้อภัยแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่อภัยให้เราให้เราต้องไปเข้านรกก่อนไปรับการทรมานก่อนเนื่องจากทำบาปไว้เยอะยังน้อยเวลาหมดแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะเอายังไงมันอยู่ที่ตัวเรา
อยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาดูสิเรื่องเล็กๆทำไมถึงผมต้องเอาหะดีษตัวนี้เพราะผมเห็นไงเห็นบางคนเอาพ่อมาฝังตอนเย็นกายจะมากระเด็บไม่รู้เวลาที่เหลืออยู่ไปทำอะไรนะครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่อยากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมก็รีบแล้วจะทำยังไงอ่ะจะรีบขนาดไหนก็แล้วแต่อย่าเพิ่งฝังตอนนั้นอาจารย์เนี่ยพอเดินเรื่องมาหยัดกว่าจะเสร็จเนี่ยอาจารย์เอ้ยมันก็เย็นแล้วจะทำยังไงเนี่ยกว่าจะออกมาก็รอสิรอให้ไปเข้าเวลาที่นบีอนุญาตก่อนมันรอได้ไหมล่ะเวลาเล็กน้อยขนาดนั้นน่ะหรือถ้ารอมาหยัดเน่าฟุ้งว่าไปอย่างนึงแต่ถ้าจะรออีกชั่วโมงนึงแล้วเพื่อให้มันผ่านเวลาที่ศาสนาห้ามหน่อยจงรอเถอะครับเรารอลูกนู่นกว่าจะมารอหลานกว่าจะมารอกว่าจะไปเชิญมาหยัดเชิญคนตายมาละหมาดคนตายเรายังรอได้แล้วทำไมอ่ะธรรมะเราจะต้องถูกฝังหรือถูกละหมาดเราจะละหมาดอย่างนี้ได้ยังไงฉะนั้นถ้าจะทำอะไรต้องมีเหตุถ้ามันมีเหตุไม่มีปัญหาถ้ามันมีเหตุมีสาบับมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเอ่ยสิเอ่ยสาเหตุมาแล้วให้โต๊ะครูฟังให้โต๊ะอิหม่ามฟังว่าเออเนี่ยนะมันมีเหตุแบบนี้แบบนี้มันไม่สามารถจะละหมาดไปฝังช่วงนั้นได้เพราะไม่มีคนกบหลุมคนกบหลุมมันหาไม่ได้อ่ะให้มันบอกมาสิให้มันมีเรื่องสำคัญสำคัญหน่อยพี่น้องมันมีไม่นานหรอกมันมีไม่นานช่วงอัสรีถึงมักริบมันก็ไม่นานนะครับอัลลอฮ์อีกชั่วโมงเดี๋ยวจะเข้ามักริบแล้วไม่เอาฝังเลยฝังเลยอันเนี้ยสูตรไข่ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ความตายมันไม่แน่นอนแล้วนะครับตายกันทุกวันตายกันทุกวันผมเองก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะผมอ่านดูอาทุกวันเลยขอดูอาพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลบะรอซีวัลยูนูนีวัลยูซามีวะมินซายิลัสกอมเห็นไหมก็ณวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่วันข้างหน้าจะติดอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ 20,000 กว่าอีกแล้วพี่น้องดูฉะนั้นโควิดมันเลือกไหมล่ะพ่อตาผมติดโควิดตายเลือกไหมว่าพ่อตาโต๊ะครูไม่ต้องติดโควิดไม่เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ยังไงแล้วก็ลูกสาวผมคนเล็กลูกสาวคนเล็กติดโควิดตอนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่อัลฮัมดุลิลละห์หมอเช็คแล้วหายแล้วรอวันกลับเฉยๆเห็นไหมลูกโต๊ะครูอายุเพิ่งจะจบอนุบาล3ขึ้นป.1ปีนี้6 7ขวบติดโควิดนี่ลูกโต๊ะครูติดอัลฮัมดุลิลละห์ณวันนี้ผมรอดแต่วันข้างหน้าไม่รู้ป่ะแต่ขอดูอาต่อแล้วพี่น้องขอดูอาให้ผมด้วยนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อาจารย์ยูซุฟอาจารย์สมิธโต๊ะครู TM ปลอดภัยจากโควิดด้วยเถอะขอดูอาด้วยนะดูสิลูกสาวตัวเองอายุ7ขวบ6ขวบ7ขวบเองติดโควิดแต่ดีนะอัลฮัมดุลิลละห์เขาไม่เป็นอะไรมากแค่มีเชื้อแล้วก็อยู่โรงพยาบาลก็อินชาอัลลอฮ์ตอนนี้ก็รอวันหมออนุญาตรอวันอนุญาตพี่น้องรู้ไหมวันที่ได้ยินว่าลูกติดโควิดกินข้าวไม่ได้3วันไม่ใช่ว่าอะไรนะมันไม่รู้มันกินไม่ได้เองกินเพราะว่าหายท้องกลัวจะเป็นลมมากินขนมปังลองใส่ข้าวไปคำหนึ่งพี่น้องมันรู้สึกเหม็นจะอ้วกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่แค่ได้ยินว่าลูกติดโควิดตอนนี้การละหัมดุลิลละห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกวันขอให้ลูกปลอดภัยขอให้คนในครอบครัวปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องว่าโควิดมันจะมาหาใครเสมอบางคนเป็นแล้วรอดบางคนเป็นแล้วตายแล้วถ้าเราล่ะลูกเราล่ะเรามีอะไรเตรียมไว้บ้างก็ฝากทุกคนนะครับเรื่องโควิดมันเป็นเรื่องอันตรายต้องพูดกันทุกวันแหละครับพูดเพื่อเตือนอย่าวางใจอย่าวางใจในอดีตประเทศไทยเห็นไหมโอ้โหกลัวกันหน้าดูป้องกันมีคนติดโควิดวันละคน2คนแทบจะไม่เหลือแล้ว
วางใจสบายใจไม่สนใจตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเพราะความวางใจมากเกินไป 20,000 นี่ที่สำรวจได้และที่ยังไม่สำรวจล่ะยังที่ทางการไม่รู้ละอีกกี่หมื่นกี่พันนั่นก็ระวังตัวนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมีนั่นบารอซีวันยูนูนีวันยูซามีวามินไซยีอินอัสกอมก็คงต้องจากลาพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยมีตังค์เยอะๆบริจาคเยอะๆนะครับแล้วก็ทำความดีห่างไกลจากความชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็อ่านดูอาขอให้เรามั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะซับบิตกอนบีอาลาดีนิกอัลลอฮุมมะซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันมันมั่นคงกับศาสนาจนวันตายนะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมพูดอะไรผิดไปพูดอะไรแรงไปพี่น้องขอมาอัฟด้วยนะครับฝากสถานีนิวทีเอ็มให้อยู่ในอ้อมกอดของพี่น้องด้วยนะครับตอนนี้เหลือผมอาจารย์สมิรอาจารย์มูฮัมหมัด3คนเองต้องทำรายการมีโต๊ะครูติดโควิดนะครับก็ช่วยขอดูอานะอาจารย์สุไหมีก็ติดอาจารย์บัสรีก็ติดอาจารย์จอร์ดก็ติดพี่น้องช่วยขอดูอานะนะครับให้ทุกคนปลอดภัยนะครับดูอาของพี่น้องเป็นสิ่งสำคัญวันนี้จากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์